สมัยก่อนเมื่อ30ปีมาแล้วมีมหรสพอยู่ชนิดหนึ่งที่ประชาชนคนไทยชอบดูกันมากและมีแสดงกันตามวิกต่างๆทั้งในพระมหานครและต่างจังหวัดทุกๆคืนพระทํารายได้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างงดงามถึงสมัยนี้ก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้างแต่นานๆจะได้เห็นทางโทรทัศน์สักครั้งมหรสพชนิดนี้เรียกกันว่าละครร้องละครร้องประกอบไปด้วยผู้หญิงเป็นผู้แสดงล้วน ไม่ว่าจะเป็นพระเอกตัวพ่อหรือตัวโกงมีผู้ชายอยู่แต่ก็พวกตลกตามพระตามนางและจําอวดหรือละครย่อยประจำคณะซึ่งใช้แสดงสลับฉากนับว่าเป็นการแสดงที่รุ่งเรืองมากในสมัยนั้นใครๆก็ชอบเป็นละครใครๆก็ชอบเป็นเจ้าของละครและใครๆก็ชอบดูละครค่าดูในสมัยนั้นถูกราคาต่ำที่สุดก็เพียงสลึงเดียวและสูงที่สุดเรียกกันว่านั่งป๊อก ก็เพียง3าบาทละครร้องหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าละครฉับแกระเพราะมีกรับพวงตีเป็นจังหวะเวลาร้องมีอยู่หลายคณะแต่คณะที่มีคนนิยมมากที่สุดในสมัยนั้นได้แก่คณะสุพรรณบันเทิงซึ่งเจ้าของคณะชื่อสุพรรณเป็นสตรีวัย40เศษมีนางสาวสมปองเป็นพระเอกละครฉับแกระนี้นิยมใช้ผู้หญิงแสดงเป็นพระเอกกองบรรณาธิการและนางสาวกัญยาเป็นนางเอก ละครคณะนี้ได้ทำมาหากินด้วยความเจริญตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของคณะก็กะการที่จะเดินทางไปแสดงที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเรื่องที่จะแสดงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างไทยแท้กับอิสลามสุพรรณบันเทิงของคุณนายสุพรรณมาถึงจังหวัดปัตตานีเอาตอนเย็นใกล้คำ่ำเมื่อขนฉากและสัมภาระขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ตรงมาที่วิกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมาถึงวิกเอาตอนเกือบจะค่ำอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เข้าวิกเพราะเจ้าของวิกไปทุระเอากุญแจไปเสียด้วยและเมื่อไหร่จะได้เข้าวิกไปพักกันสักทีหนึง่งคุณนายสุพันเจ้าของละครบนพื้นพรมแล้วนั่งลงบนหีบเหล็กใบใหญ่ที่ใช้สําหรับใส่เครื่องละครเขายังไม่มาเราก็พักกันหน้าวิกนี่ก่อนก็ได้นี่คะคุณแม่กัลายานางเอกรูปงามนั่งลงบนอีกซีกหนึ่งของหีบเหล็กซึ่งยังมีที่ว่างเหลืออยู่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตหนูเลยนะคะที่เดินทางมาจังหวัดนี้ ความจริงคุณนายสุพัน์ไม่ได้เป็นคุณแม่ที่แท้จริงของกัญยาแต่โดยมากเจ้าของละครที่เป็นผู้หญิงที่มีอาวุโสนิดหน่อยอย่างคุณนายสุพัน์พวกละครก็จะเรียกกันว่าคุณแม่ดิฉันก็ยังไม่เคยมาค่ะสมปองพระเอกซึ่งตัดผมแบบผู้ชายท่าทางกระสับกระเสงว่องไวคล้ายกับผู้ชายเอาจริงๆพูดในขณะที่เดินไปเดินมาอยู่ตรงหน้าคุณนายสุพันความจริงจังหวัดนี้ เขาก็กว้างขวางใหญ่โตดีเหมือนกันนะคะผมมาหลายปีแล้วมาเล่นจำอวดเจ้าผลตัวตลกตามพระเอกเอ่ยขึ้นบ้างผมชอบจังหวัดนี้แต่ไม่ชอบยืนคอยเจ้าของวิกนานๆความจริงเขาเองก็ควรจะมารอเราอยู่ก่อนแล้วเพราะจดหมายมาบอกล่วงหน้าตั้งหลายวันเขาอาจจะลืมก็ได้คุณนายสุพันพูดแล้วเปิดกระเป๋าเอามากออกมาใส่ปากคนไปตามแล้วเดี๋ยวก็คงจะมานั่นแหละ เจ้าผลเกรไปเกรมาอยู่สักครู่เมื่อเห็นว่าเจ้าของวิกยังไม่มาก็เลยเดินไปที่ประตูวิกดูซะหน่อยสิว่าข้างในกว้างขวางแค่ไหนวิกนี้ยังไม่เคยมาเล่นเลยเคยแต่มาวิกเก่ามัน,มนก,ก็เหมือนกันทุกวิกแหลววะวะแต่แจ้งตลกตามนางตอบแล้วแกก็งัดบุหรี่ออกมาสูบโดยไม่เอาใจใส่ที่เจ้าผลจะมองดูตามรูประตูว่าวิกจะกว้างขวางแค่ไหน จ้าผลไม่ตอบมันเดินมาที่ประตูแลแบบ้วแอบมองเข้าไปทางช่องประตูซึ่งปิดไม่สนิทนักพอมีช่องโหว่ให้มองเห็นภายในได้ถนัดขณะนั้นใกล้ค่ำแล้วอากาศภายนอกก็มืดขมุกขมัวภายในยิ่งมืดกว่าภายนอกแต่ถึงกระนั้นก็ยังพอมองเห็นเวทีได้ถนัดเพราะช่องอากาศที่มีอยู่รอบวิกสามารถให้แสงสว่างลอดเข้าไปได้บ้างจะผลมองเข้าไปที่เวทีก่อนเพื่อนเพราะเวทีกว้างเต็มขนาดกว้างของวิก แล,และอยู่ตรงหน้าตรงกับลูกตาที่มันมองเข้าไปทีแรกก็เข้าใจว่าเมื่อเจ้าของวิกยังไม่มาเปิดประตูก็คงจะมีแต่วิกเปล่าๆแต่ที่ไหนได้เจ้าผลสะดุ้งสุดตัวขนลุกเกลียวหนาวเย็นไปทั้งตัวเมื่อมันเห็นว่าบนเวทีนั้นมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่มันเป็นร่างของผู้หญิงผู้ชายหลายคนแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทยอิสลามผู้หญิงนุ่งสรงปาเตะสวมเสื้อลูกไม้สีต่างกันมีแพรห้อยคออยู่อีกคนละผืน ส่วนผู้ชายก็นุ่งกางเกงขายาวแต่นุ่งสรงสั้นๆทับไว้นอกกางเกงอีกตัวหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวและสวมหมวกหนีบๆสีดำแบบอิสลามนิยมกันผู้หญิงผู้ชายเหล่านี้กำลังเต้นรำทำเพลงกันอยู่บนเวทีอย่างสนุกสนานเฮ้ยผีผีหรืออะไรวะจะผลร้องพร้อมกับถอยห่างออกมาด้วยความตกใจไอ้บ้าตลกอะไรวะต่แจ้งร้องยิ่งพลียอยู่นะเว้ย นั่งรถไฟมาตลอดวันแล้วยังจะมาทำตลกด้านๆแบบนี้เดี๋ยวพระบาทฟาดพระโอษฐ์เอาง่ายๆเนะเว้ยตลกอะไรแหละตาแจ้งมาดูสิผีจริงๆที่เองว่าผีเนี่ยมันเป็นยังไงมันเต้นระบำกันอยู่บนเวทีเนี่ยไม่เชื่อมาดูสิเจ้าผลตอบแล้วก็เลยท้าไปในตัวด้วยผีอะไรวะเต้นอยู่ระบำอยู่บนเวทีตาแจ้งร้องพลางเดินเข้าไปที่ประตูทำไมมีอะไรแล้วก็มึงพระบาทฟาดพระโอษฐนะ์แน่ แต่แจ้งพูดแล้วก็เอาหน้ายัดเข้าไปที่ช่องประตูเพื่อจะดูผีที่กำลังเต้นระบำอยู่บนเวทีตามที่เจ้าผลบอกทุกคนมองดูแต่แจ้งแลว้วหัวเราะเพราะทุกคนไม่เชื่อเจ้าผลแต่แล้วก็เกิดเอะใจเพราะเห็นแต่แจ้งมองอย่างพินิษ์พิจรนารณานานเกินสมควรที่จะรีบเอาพระบาทไปฟาดโตรดเจ้าผลก็เลยต่างก็รอฟังผลจากแต่แจ้งอยู่ว่าแกเห็นอะไรจากเวทีนั้นสักครู่แต่แจ้งก็ชักหน้ากลับออกมา แต่ไม่เอะอะอะไรหรือเอาพระบาทฟาดพระโอดเจ้าผลตามที่แกหมายมั่นปั้นมือไว้ใบหน้าแกเฉื่อยชาและนิ่งเงียบจนทุกคนเดากันไม่ถูกว่าแต่แจ้งเห็นอะไรมีผีเต้นรำหรือไม่คุณนายสุพรรณอดไม่อยู่ก็เลยถามว่าเห็นอะไรไม่แต่แจ้งอ่าอืมไม่เห็นไม่มีไม่มีอะไรนี่ครับแต่แจ้งตอบแบบตะกุกตะกักทุกคนหัวเราะแล้วก็มองหน้าเจ้าผล พราะเจ้าผลเคราะร้ายที่จะต้องโดนตาแจ้งเตะหรืออย่างน้อยก็เขตกระบาลแต่ตาแจ้งไม่ยยกกระทำเจ้าเกตหัวหน้าฉากร้องขึ้นว่าอา้าวทำไมไม่เอาพระบาทไปฟาดพระโอษฐ์เข้าสักทีล่ะตาไอ้นี่ตลกไม่เข้าเรื่องทำเอาตกอกตกใจหมดแต่ตาแจ้งก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเจ้าผลเลยแม้แต่จะด่ามันให้สมกับที่มันโกหก เจ้าของวิกมาถึงเอาเมื่อเกือบทุ่มคุณนายสุพันต่อว่าต่อขานกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็เข้าไปในวิกได้ทั้งหมดและได้เริ่มปัดกวาดทำความสะอาดและต่างคนต่างก็จองที่นอนเอาเสือ่อสะอาดมาปูเพื่อนั่งพักนอนพักก่อนจะรับประทานอาหารเย็นซึ่งเจ้าของละครสั่งให้ร้านอาหารทำมาให้เพราะว่าจะลงมือหุงข้าวหาเองคงไม่ทันกลัวจะหิว คุณนายสุพันเป็นเจ้าของละครก็มีที่นอนหมอนมุง้งของแกมาเป็นพิเศษมีม่านผ้าสีเขียวกั้นไว้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับผู้แสดงส่วนนางเอกกับพระเอกนั้นเป็นที่โปรโดปรานของคุณนายสุพันจึงมีโอกาสได้เข้ามานอนอยู่ใกล้ๆก่อนอาหารจะยกมาเจ้าผลเลี้ยงเข้าไปหาตาแจ้งกระซิบถามว่าตาทำไมตาไม่เอาพระบาทมาฟาดพระโอษฐ์ชัลล่ะถ้าตาไม่เห็นผีบนเวที แต่แจ้งมองไปร,บรอบๆตัวเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆพอจะได้ยินแกก็เลยพูดพร้อมกับกระซิบว่าไอ้ผลเองอย่าได้ปริปากเรื่องผีบนเวทีเชียวนะถ้าเองขืนทำปากสว่างข้าว่าพรุ่งนี้คุณนายแกก็ขนของ,ของกลับเราก็แสดงไม่ได้นะสิเออก็แสดงไม่ได้สิวะจะแสดงอะไรละผีดุยังกระป่าช้าขนาดเราเพิ่งมาถึงก็สำแดงเดชเข้าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงละ่ะ ก็ถ้าอย่างนั้นเรากลับกันไม่ดีกว่าหรอตาทนนอนกลัวผีอยู่แบบนี้เสียเส้นประสาทแย่กลับก็ไม่ได้แสดงสิวะไม่ได้แสดงก็ไม่ได้เงินยังไงยังไงก็สักคืนสองคืนก็ยังพอดีพอเป็นเบี้ยต่อไส้แต่แจ้งพูดแล้วก็ชำเลืองมองไปร,บรอบๆเองจําไว้นะไอ้ผลอย่าบอกกับใครเป็นอันขาดข้าก็เห็นเหมือนอย่างที่เองเห็นนั่นแหละไอ้เต้นรําแบบนั้นทางภาคนี้เขาเรียกว่าร้องเองงเป็นการแสดงที่นิยมกันมาก อ๋อเอาละตาฉันจะไม่บอกอะไรกับใครหรอกเล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ผลมันอาจจะหัวเราะหนเดียวเป็นการตัดไม้ข่มน้ําก่อนก็ได้วันต่อๆไปมันก็คงจะเงียบเองแต่มันไม่ยากกัเงียบตามที่เจ้าผลเข้าใจเพียงวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเหตุการณ์ก็ปรากฏขึ้นอีกอย่างน่าอกสันขวัญหายวันนี้ตอนค่ำจะเป็นวันแสดงละครวันแรกของคณะนี้ซึ่งจะแสดงเรื่องเสน่สาวมลายู ผู้แสดงทุกคนต่างก็ซักซ้อมกันตามระเบียบทางฝ่ายเครื่องดนตรีซึ่งมีผินพลาดเครื่องห้าประกอบไปด้วยกลองทัดสองใบใหญ่ๆก็ตระเตรียมเพลงสำหรับระบำสลับฉากเจ้าเกตหัวหน้าฉากก็ออกคำสั่งให้ลูกมือขึ้นหน้าบันหรือทั้งสองข้างและที่สำคัญที่สุดก็คือระบายบนสามแถวซึ่งจะต้องไต่ขึ้นไปผูกบนคานที่วางอกไก่ซึ่งอยู่ตรงกลางเวทีและสูงจากพื้นเวทีอย่างน้อยก็10เมตร เจ้าเกตก็ออกคำสั่งกับเจ้าลูกมือว่าไอ้แบนเองขึ้นไปผูกกระบายบนนั้นไปคนอื่นก็ปีนไป่ายไม่เก่งเหมือนเองรีบเอาขึ้นไปบ่ายแล้วเดี๋ยวค่าจะฉุกละหุกเจ้าแบนสมุนเจ้าเกตโดดขึ้นไปบนเสาไต่เดี้ยเดี้ยขึ้นไปจนคานกลางแล้วก็รับเชือกระบายจากเจ้าเกตที่โยนขึ้นมาให้จากข้างล่างเจ้าแบนก็ผูกกระบายอันที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลื่อนไปอันที่สองจนกระทั่งถึงอันที่สาม พอจะแบนลากเชือกระบายข้างหนึ่งขึ้นไปกำลังจะผูกคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นมันทำกิริยาตกใจมองไปอีกฟากหนึ่งตรงกันข้ามมันมองด้วยความตื่นตกใจตาทั้งสองข้างเบิกกว้างอ้าปากค้างชี้มือไปที่ฝั่งตรงข้ามและเปล่งเสียงออกมาได้เพียงอะอะอะแล้วจะแบนก็ทำกิริยาเหมือนหมดสติเนื้อตัวมือไม้อ่อน ปล่อยให้ตัวเองตกลงมาพาดอยู่ยังคานล่างอีกคานหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำลงมาประมาณ2 m. เมตรเคราะห์ของเจ้าแบนยังดีไม่หลุดตูมลงมาบนพื้นเวทีซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นเจ้าแบนคงจะต้องเข้าไปนอนอยู่ในคูโบสักแห่งในจังหวัดนี้ทุกคนพากันตกใจอกสั่นขวัญหายเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเจ้าแบนจึงมีอันเป็นไปเช่นนั้น เจ้าเกตได้สติก่อนคนอื่นก็รีบกระโดดขึ้นไปประคองเจ้าแบนไว้เพื่อไม่ให้มันพลัดตกลงมาแล้วร้องตะโกนให้คนข้างล่างโยนเชือกขึ้นมาให้เมื่อมันได้เชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเอวของเจ้าแบนให้คนข้างล่างยึดปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไว้แล้วค่อยๆหย่อนเอาร่างเจ้าแบนลงมาบนพื้นอย่างปลอดภยัยมันเป็นลมอะไรของมันวะคุณนายเจ้าของคณะพึมพำออกมาด้วยความสงสัยคนอื่นๆกำลังพยาบาลเจ้าแบนอยู่พร้อมทั้งเจ้าเกตต่างก็สั่นหัว แสดงว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากเจ้าผลกับตาแจ้งสองคนเท่านั้นที่มองดูตากันแล้วเลี่ยงออกมาให้ห่างคนตาแจ้งกระซิบว่าเอ็งว่ามันเป็นอะไรวะไอผ้ผลผีเจ้าผลตอบสั้นๆแต่ความหมายของมันยาวไกลามากตาแจ้งพยักหน้าข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่อยากจะรู้ว่ามันเห็นอะไรยังไงมันคงไม่ขึ้นไปเต้นรองเงงกันบนหลังคาน่ะก็ลองถามเจ้าแบนดูสิตาประเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวแหละ จ้าผลแนะนำแต่แจ้งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็รองว่าถ้ามันบอกว่าเห็นอะไรทุกคนจะต้องรู้ว่าวิกนี้ผีดุเราก็คงห้ามมันไม่ได้ถึงเราห้ามคุณนายแกคาดคันให้มันบอกว่ามันเห็นอะไรเรื่องมันก็จะปิดไม่อยู่ซะแล้วเวย้ยแต่ถ้ามันดุขนาดเล่นงานเราตอนกลางวันได้นี่ก็ไม่เห็นมันจะน่าอยู่นี่ตาแต่แจ้งยังไม่ทันจะตอบเสียงเจ้าเกตก็ร้องขึ้นมาว่าฟื้นแล้ว เจ้าแบนลุกขึ้นนั่งเอามือกุมหัวแล้วก็โคลงไปโคลงมาแสดงว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็เป็นไปแล้วคุณนายสุพันถามว่าเป็นอะไรวะไอแบนเป็นลมหรือเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ตกลงมาเฉยๆเจ้าแบนเด็กทําฉากสั่นหัวเออเปล่าครับผมไม่ได้เป็นลมผมแค่ตกใจจนหมดสติตกใจตกใจอะไรวะก็เห็นทํางานอยู่ดีๆตกใจอะไรผมผมเห็นครับ เจ้าแบนพูดต่อในขณะที่มันแงนหน้าขึ้นไปอยู่บนคานที่มันนั่งทำงานอยู่ตอนนั้นผมกำลังจะผูกระบายที่สามพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นเด็กคนนึงเอาไว้ผมจุกนุ่งสรงแดงๆไม่สวมเสื้อตัวมันก็เท่าเด็กนี่แหละครับแต่ปากมันกว้างเกินคนฟันข้างหน้าเนี่ยมันมีสองซี่แต่โตยังกับฟันม้ามันมองดูผมแล้วก็หัวเราะอีกตอนมันหัวเราะนี่สิคุณนายพูดแล้วขนลุกหน้าตามันไม่เหมือนเด็กไม่เหมือนคน แต่มันเหมือนอะไรผมก็บอกไม่ถูกบอกได้แต่ว่ามันน่ากลัวเหลือเกินผมกลัวจนหมดสติก็เลยพลัดตกลงมานี่แหละครับทุกคนมองตากันแล้วก็ไม่ออกความเห็นอะไรคุณนายสุพัน์คนเดียวที่หัวเราะแล้วก็พูดว่าแกมันหิวมากตาคงลายไปเองนะสิเด็กอะไรมันจะขึ้นไปเล่นอยู่บนคือก็มันเป็นผีนี่ครับเจ้าแบนเถียงผีเผออะไรกันวะกลางวันเหลวไหลไม่เข้าเรื่องเจ้าแบนไป ไปไปหาอะไรกินทางนอกหน่อยไปอิ่มแล้วค่อยกลับมาทำงานเจ้าแบนรับเงินจากคุณนายแย้มสองสลึงก็ลุกขึ้นเดินออกไปนอกวิคโดยไม่คำนึงว่าใครจะเชื่อมันหรือไม่เชื่อเพราะสองสลึงเวลานั้นมันก็เท่ากับ20บาทเวลานี้พอที่จะหาของดีๆกินได้อย่างสบายบางคนก็เชื่อเจ้าแบนเช่นเจ้าผลและแตาแจ้งบางคนก็ไม่เชื่อโดยมีความเห็นพ้องก,กันกับคุณนายสุพันว่ามันหิวจนตาลายก็เลยเห็นไปเอง ขณะนี้ฝ่ายที่เชื่อและไม่เชื่อมีจำนวนก้ากึ่งกันฝ่ายที่เชื่อก็ชักจะขยาดและรู้สึกหวาดวันฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเมื่อหมดเรื่องแล้วก็แล้วกันไปจนกระทั่งละครเริ่มโหมโรงเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มแต่แจ้งจึงเข้ามาหาคุณนายสุพันเอ,อ่อคุณนายครับผมอยากจะบอกอะไรคุณนายสักหน่อยหนึ่งเรื่องอะไรล่ละแต่แจ้งว่าไปเดี๋ยวละครก็ลงโรงแล้ว คุณนายสุพันย้อนถามแล้วรีบเจียนหมากใส่กระเป๋าเพื่อจะออกไปนั่งขายตัวเออผมว่าคุณนายควรจะจุดทูบจุดเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาซะหน่อยดีกว่านะแต่แจ้งพูดคุณนายหัวเราะ <c oughs> จุดทําไมล่ะต่แจง้งเขา,าศาสนาอิสลามไม่ใช่พุทธอย่างเราจะได้จุดทูบบอกเล่า90ไม่เป็นไรหรอกนะ้าที่นี่น่ะมันเมืองปัตตานีอยู่ภาคใต้ไม่ใช่กรุงเทพบ้านเรา ถึงอย่างนั้นก็ควรจะเป็นการบอกเพื่อที่จะเป็นการเคารพแต่แจ้งเถียงเขาจะาศาสนาอะไรก็ช่างเขาเถอะครับเราแสดงความเคารพต่อวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของวิญญาณเขาก็เข้าใจเองว่าเรามาแสดงละครอยู่ที่นี่ด้วยความเคารพยำเกรงเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาดูถูกดูหมิ่นอะไรเขาช่างถนัดตะแจ้งคืนนี้แกตามนางให้ดีก็แล้วกันพรุ่งนี้คนจะได้แน่นๆ,ๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวฉันจัดการเอง คุณนายสุพันพูดแล้วก็ชฉวยกระเป๋าหมากออกจากที่นอนของแกไปเข้าห้องขายตั๋วปล่อยให้แต่แจ้งนั่งนิ่งเงียบอยู่คนเดียวด้วยความไม่สบายใจคืนนี้คนแน่นเพราะเป็นคืนแรกในสองปีที่ผ่านมาซึ่งไม่มีคณะละครใดย่างไกรเข้ามาแสดงที่วิกนี้การแสดงก็นับว่าแสดงได้ดีเยี่ยมมีเสียงฮาและเสียงปรบมืออยู่ตลอดเวลาคุณนายสุพันหน้าบานเพราะเก็บเงินได้มาก ผู้แสดงเองก็มีแก่ใจแสดงเพราะทําให้คนดูเป็นที่พออกพอใจได้เป็นอย่างดีและการแสดงละครคณะนี้ก็ได้ผ่านไปด้วยดีตลอดเวลา3ามคืนที่ผู้คนพากันชมอย่างคับข้างพอตกคืนที่4หลังจากการแสดงละครแล้วพระเอกนางเอกตัวโกงและตัวประกอบต่างก็อาบน้ำอาบท่าพักผ่อนให้หายเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะเข้านอนเอาแรงไว้ในวันรุ่งขึ้น คุณนายสุพันนั่งนับเงินที่เก็บได้จากคนดูแล้วก็แจกใจ่ายให้กับผู้แสดงไปตามขั้นพระเอกนางเอกก็ได้คนละหบาทนอกนั้นก็สามบาทสองบาทหัวหน้าฉากอย่างเจ้าเกตได้เพียงบาทเดียวผินพาดเครื่องห้าทั้งวงก็เพียงสิบสองบาทเหลือนอกนั้นก็เป็นกำไรของคุณนายสุพันซึ่งกดีใจหนักหนาที่เก็บค่าดูได้ถึงคืนละห้าร้อยบาทเศษพอแกเก็บเงินเข้ากระเป๋าตาแจ้งก็โผล่เข้ามาอีก อะไรอีกล่ะต่แจ้งจะนอนอยู่แล้วยังจะมากวนคุณนายทำหน้าไม่พอใจผมกวนซะดีกว่าผีมันกวนนะครับต่แจ้งตอบอย่างไม่เกรงใจคุณนายบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือยังยังไม่ได้บอกก็ไม่เห็นมีอะไรนี่บอกแล้วว่าเขาเป็นอิสลามคนละศาสนากับเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกันไอเราจะไปไหว้เขาตามศาสนาของเขาเนี่ยเราก็ทำไม่เป็นโธ่คุณนายครับก็แค่จุดทูบจุดเทียนบอกเท่านั้นแหละครับ เพราะเราเนี่ยเพียงแต่แสดงความเคารพนอบน้อมเขาเท่านั้นคุณนายกำลังเหนื่อยเมื่อถูกตะแจ้งเสาสีก็โมโหเลยตวาดเอาว่าแล้วกันตะแจ้งนี่ฉันหาแกมาเล่นละครไม่ได้หาแกให้มาคอยทวนฉันเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้เข้าใจไหมเรื่องเจ้าที่เจ้าทางนะ่ะมันเป็นเรื่องของฉันเองเรามีหัวพ่อครูแล้วก็บูชาแต่พ่อครูก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเจ้าที่เจ้าทางเขาอีกแกไปนอนได้แล้วแล้วก็ขอบอกนะว่าอย่าได้มายุ่งกับฉันอีกต่อไป ตาแจ้งก็เดินหน้าม้อยกลับออกมาพบเจ้าผลที่นอนเจ้าผลก็ถามว่าคุณนายไม่เอาด้วยใช่ไหมตาตาแจ้งสั่นหน้าแกไม่ยอมเอาด้วยวะเขาว่าคืนนี้หรือว่าจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันเพราะเขาคอยมาจนสามคืนเข้าคืนที่สี่คืนนี้แล้วที่นี่เจ้าที่แรงนะเจ้าผลพึมพำรแรล้วเหลียวไปรอบรอบวิกเพียงแต่มาวันแรกก็เอาแล้วเออก็นั่นแหละเขาเตือนให้รู้ตัวละแต่อีคุณนายนี่กดื้ ก็เดี๋ยวคงมัโดนดีในไม่ช้านี่แหละขณะนี้ไฟในวิกดับจนเหลือแต่เพียงดวงกลางเวทีดวงเดียวแต่ก็แขวนอยู่สูงซะด้วยซ้ำเป็นไฟขนาด20แรงเทียนเท่านั้นก็เลยทำให้ทั้งวิกดูขมุกขมัวทึมๆท,ทึบๆน่ากลัวตัวละครบางตัวก็หลับไปแล้วที่ยังคุยพึมพำรรม,มีแต่แจ้งกับเจ้าผลนอนอยู่ในมุ้งใกล้ๆกันแต่ในเมื่อยังไม่หลับต่างก็ยังนอนคุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งล่วงเข้าตีสองเศษ ทุกคนจึงพากันหลับหมดรวมทั้งเจ้าผลและแต่แจ้งสิ่งที่คงเหลืออยู่นั่นก็คือวิ์ที่ว่างเปล่าโล่งโถงทั้งวิคไฟยี่สแรงเทียนบนเพดานและความเงียบสงัดที่ค่อนข้างจะเยือกเย็นสำหรับคืนนี้เสียงสุนัขหลังวิ์ส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนมันหอนแล้วก็คำรามเห่ากันโชคเหมือนกับจะเข้าฟัดน่องใครสักคนหนึ่งมันหอนตั้งแต่ตัวเดียวจนกระทั่งหอนรับกันไปเป็นฝูง จแจ้งตื่นขึ้นพร้อมกับได้ยินเสียงหอนของมันกรอกเข้าไปในหูแกอยากจะลุกขึ้นไปเผชิญกับความมืดและความเงียบอันเยือกเย็นเสียงสุนัขก,ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแต่แกก็นอนต่อไปไม่ได้เพราะแกปวดปัสสาวะเต็มกลัน้นจะปลุกเจ้าผลก็ขายหน้ามันจะหาว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วยังจะกลัวผีก็เลยลุกออกข้างเวทีเดินลอดเข้าไปใต้อัฐจันร์สำหรับคนนั่งดูที่และสลง หันหน้าเข้ากับสังกสีพอให้มันสบายไปได้คราวหนึ่งซึ่งใจแกเองก็ไม่อยากจะทำเช่นนั้นแต่เพราะความกลัวแกจึงไม่กล้าออกไปนอกวิกเมื่อเรียบร้อยแล้วแกก็เดินกลับขึ้นเวทีเพื่อจะผ่านเข้าไปยังมุ้งของแกแต่ว่าแกก็ยังเข้าไปไม่ได้เพราะแกดูเหมือนจะได้ยินเสียงร้องของสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนมา้าแกก็เลยหยุดนิ่งตะลึงงันอยู่ที่ตรงนั้นพร้อมกันนี้อะไรบางอย่างก็ตกตุบลงมากลางเวที ทั้งๆท,ที่แกไม่อยากเห็นแต่แกก็ไม่ได้หลับตาเพราะฉะนั้นแกจึงเห็นว่าสิ่งที่แกเห็นนั้นมันมีรูปร่างคล้ายมาเทศสีดำเมื่อมแต่ตัวมันโตกว่ามาเทศอย่างน้อยก็สองเท่าตามันกรอกไปกรอกมายืนหายใจฟืดฟาดอยู่กลางเวทีคล้ายกับจะโกรธเครืองอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าปรากฏร่างนี้ให้เห็นมาผีตัวนี้ยืนอยู่หน้าเวทีสองสามนาทีก็กระโดดลงจากหน้าเวทีหายไป แต่แจ้งยืนตัวสัน่นแกหนาวคล้ายกับว่ากำลังนอนอยู่ในกองน้ำแข็งปากคอสัน่นจะร้องเรียกให้คนช่วยก็ร้องไม่ออกวิ่งเข้ามุ้งก็ไปไม่ได้พรอิญเคราะดีที่เจ้าเกตลุกออกจะมาไปปัสะวะเหมือนกันมันเห็นแต่แจ้งยืนตัวสั่นอยู่ข้างเวทีก็เลยวิ่งเข้าไปหาเป,เป็นอะไรไปตาทตาทำไมมายืนอยู่ที่นี่เอ้ยอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามเก็โล่งออกมาได้เพราะมีเพื่อนมาแล้วพอจะบรรเทาความกลัว อะไรกันตาลุกออกมาทําไมทําไมไม่ไปนอนเจ้าเกตถามซ้ําเกจนพูดเดียวมาถึงมุงก็คว้าบุหรี่มาจุดสูบยังไม่ยอมตอบคําถามอัดบุหรี่เข้าไปสองสมทีซ้อนๆพอใจดีขึ้นหน่อยก็อเอื้อมือเข้าไปเขย่าเจ้าผลซึ่งนอนอยู่ใกล้ๆเฮ้ยไอ้ผลตื่นเถอะวะได้เรื่องแล้วเจ้าผลงวงเงียออกมาจากมุงเห็นตาแจ้งกับเจ้าเกตก็ประหลาดใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือตามันเอากูแล้ววะ่ตะตาแจ้งตอบ ผีเหลือตาเออก็จะอะไรซะอีกล่ะแกตอบแล้วก็อัดบุหรี่เข้าไปอีกตัวโตกว่าม้าเทศโดดลงมากลางเวทีอะไรตัวโตกว่าม้าเทศเจ้าเกตถามแล้วขยับเข้าไปหาตาแจ้งจนเกือบจะขึ้นไปนั่งอยู่บนตักก็ผีสิวะตาแจ้งตอบข้าบอกอีคุณนายนั่นแล้วว่าให้บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางเขาซะก่อนแกก็ไม่ยอมบอกซ้ำยังตวาดเอาข่าอีกแล้วแกก็หันหลังมาหาเจ้าผลไอ้ผล อยู่ต่อไปไม่ได้หรอกเว้ยมันดุจริงๆขนาดวันแรกก็เอาเข้าแล้วยังไม่ทันเข้าวิกขืนอยู่ต่อไปเสียประสาทแน่พรุ่งนี้ข้าจะกลับแล้วไอ้ที่มันโตกว่ามาเทศเนี่ยมันผีอะไรตาผลรู้หรือเปล่าเจ้าเกตซักขยับเข้ามานั่งใกล้แต่แจ้งอีกจนแกต้องเอาข้อสอกยันออกไปนั่งห่างๆก็ได้หรอกไอ้เกตไม่ต้องขึ้นมาขี่บนกูอย่างนี้หรอกแกว่าไอ้ตัวโตกว่ามาเทศนี่นี่ะเล้ะ ข้าเองก็พอจะรู้นะเพราะว่าเคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วที่บ้านนอกอะไรละตาเจ้าเก็ตชักจะขนพองแกมองไปที่ความมืดของหน้าเวทีคล้ายกับจะดูว่าเจ้ามาเทศยักษ์ตัวนั้นยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแล้วก็หันมากระซิบว่าตัวหาตัวหาเจ้าผลย้ำตาหมายถึงตัวโรคอหฮีวาใช่ไหมตาแกพยักหน้าท,นนที่บ้านนอกที่บ้านนาของข้าเนี่ยก็แบบนี้แหละ รุ่งขึ้นลงท้องไปทีละคนสองคนจนตายไปเกือบหมดวิกชาวบ,บ้านที่มาดูละครก็หายไปหายไปจนไม่มีใครกล้ามาดูละครโอ้ยข้าไม่เอาแล้วโว้ยพรุ่งนี้ขึ้นรถเข้ากรุงเทพแนะ่อ้าวและทางนี้ใครจะตามนางล่ะใครก็ได้เว้ยแต่ข้าไม่เอาเนะ่ขืนอยู่ข้าตายแต่แจ้งพูดแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามอะไรอีกต่อไปแกรีเปิดมุ้งเข้านอนทันทีเจ้าเกตกับเจ้าผลเห็นแต่แจ้งเข้ามุง้งก็เข้าไปบ้างเพราะกลัว สุนักยังคงเห่าหอนอยู่ตลอดเวลาต่แจ้งกลับกรุงเทพจริงตามที่แกว่าไว้เจ้าผลก็เลยตามตะแจ้งกลับไปด้วยคุณนายสุพันก็เป็นฟืนเป็นไฟเพราะไม่มีตลกสําคัญเหลืออยู่เลยแต่ถึงกระนั้นค่าวันนั้นก็ยังคงมีคนมาดูกันแน่นเหมือนเมื่อคืนที่แล้วแล้วมาแต่พอตกดึกละครเลิกแล้วยี่ห่วงตัวแม่ก็บ่นปวดท้องกินอะไรเข้าไปอีกละ่ะถึงได้ปวดท้องล่ะแม่ห่วงคุณนายสุพันถาม ก็กินข้าวที่คุณนายเลี้ยงนี่เท่านั้นเองล่ะค่ะไม่ได้กินอะไรอีกเลยเย่ห่วงตอบและแสดงกิริยาว่าแกเริ่มปวดมากขึ้นคุณนายสุพันก็ไม่ได้หาโมดหาหมออย่างไรเพราะเข้าใจว่าเย่ห่วงคงจะปวดท้องธรรมดาแต่เย่ห่วงก็ปวดท้องมากขึ้นทั้งลงและทั้งอาเจียนและแกก็ขาดใจตายไปเมื่อตอนตีสาม อหิวาตกะโรคเกิดขึ้นแล้วในโรงละครหมอจัดการกวาดล้างและสั่งห้ามมิให้ใครออกจากโรงละครเป็นอันขาดเพราะกลัวว่าเชื้อโรคจะแพร่ออกไปความลำบากก็เกิดขึ้นแก่คณะละครนี้และถึงแม้จะไม่มีใครอยากออกไปไหนเย็นวันนั้นเองเจ้าแบนเด็กทําฉากลูกมือเจ้าเกตก็เกิดเป็นโรคนี้ขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ตายจากไปเมื่อราวสามนาฬิกา พวกละครเกิดระสำระสายจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้ออกจากวิกเป็นอันขาดคุณนายสุพันถึงกับร้องไห้ทั้งกลัวและจะเป็นโรคทั้งกลัวจะขาดทุนเพราะจะต้องเสียค่ากินและค่าอยู่ให้กับตัวละครคืนนั้นเองเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วถึงสองคนแม่ของพระเอกซึ่งมีชื่อว่าประครองลุกออกมาหน้าเวทีตอนดึกเพื่อจะไปห้องน้ำที่อยู่ทางหลังวิกแต่ไม่กล้าไป ก็เดินเข้าไปปลูกเจ้าเกตหัวหน้าฉากให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าเกตตอบว่าอย่าออกไปเลยทางหลังวิกนะ่ะแม่ประคองมันมืดมันน่ากลัวจะตายแล้วจะให้ฉันทํำยังไงล่ะเกตจะให้ฉันทําสกรปรกแถวหน้าเวทีนี่หรือฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่พวกผู้ชายอย่างแกเจ้าเกตจําเป็นต้องลุกออกไปเป็นเพื่อนเพราะถ้าไม่ยอมไปด้วยรุ่งขึ้นแม่ประคองจะฟ้องคุณนายสุพันมันเองก็จะถูกด่าที่หลังวิกมืดเหมือนเข้าถ้า ในมือเจ้าเกตมีเฟฉายสองทางให้แม่ประคองแม่ประคองหายเข้าไปในห้องสักครู่ก็ได้ยินเสียงเจ้าเกตร้องขึ้นอย่างตกอ,อกตกใจช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยแม่ประคองตกใจวิ่งพรวดพลาดออกมาเห็นเจ้าเกตกําลังยืนตกตะลึงอ้าปากค้างเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่จําเป็นต้องถามภาพที่อยู่ตรงหน้าเจ้าเกตเพราะแม่ประคองก็เห็นด้วยเหมือนกัน มันเป็นภาพของไทยอิสลามคนหนึ่งนุ่งกางเกงขายาวสีขาวมีสรงสั้นๆเป็นลายทางๆนุ่งทับอยู่ชั้นนอกสวมเสื้อเชิ้ตสีเดียวกันกับกางเกงมีหมวกแขกสีดำครอบอยู่บนศีรษะเพียงเท่านี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรแต่ที่แม่ประคองแกกลัวจนแทบวิญญ,ญาณจะออกจากร่างก็เพราะว่ามันใหญ่โตขนาดสามเท่าของคนธรรมดาร่างมหึมานี้ยืนจังก้าอยู่ในความมืดสลัวนิ่งเฉยไม่ไหวติงอะไร นอกจากจะปรากฏร่างให้เห็นเท่านั้นแม่ประคองแกส่งเสียงร้องเหมือนเปรตทําให้ทุกคนตกใจตื่นแล้วพากันวิ่งออกมาหลังวิคก,ก็เห็นแม่ประคองนอนหมดสติอยู่กับพื้นดินส่วนเจ้าเกตวิ่งหายเข้าไปในซุวมและเมื่อมันกลับออกมาก็ผิดรูปผิดร่างเบ้าตาทั้งสองข้างลึกโหลแก้มตอบราวอายุสัก60หน้าขาวซีดไม่มีเลือดฝาดมันเดินโซเซออกมาด้วยลักษณะคนที่อ่อนเพลียจนแทบขาดใจ และหลังจากนั้นอีกสามชั่วโมงเจ้าเกตก็ตายไปอีกคนหนึ่งด้วยโรคหา่าหรือว่าไอฮีวาตะกะโรคเช่นเดียวกันกับเจ้าแบรนส่วนเยห่วงนั้นก็เพิ่งจัดการงานศพเรียบร้อยไปเมื่อตอนกลางวัน